ากปากห้องกลับกลับยังดูนี่โอ้ยคอยเปลี่ยนหัวคืนใส่โอ้โหไปหมดแล้วหมดคืนแล้วทำไมมึงแพ้ท้องนี่อาการนั่นนี่ก็มันแพ้ท้องนี่มึงเขาก็แต่งงานเมื่อวานนี่ว่ะมันก็ท้องได้วะแสดงว่ามึงไปแอบไม่อยากกันก่อนแต่งมันมานี่มันมีมันเคยมีเลยมีกันเมื่อคืนนี่เอาคันเพราะได้แพ้ท้องแสดงว่าอาการแบบนี้ก็แพ้ยาได้นี่มึงไปกินยายังแล้ววะนี่เมื่อคืนกินยาคุมไป10เม็ดนะโอ้ย10เม็ดโอ้ยหากินสินมึงเอ้ยมึงคือบ่อ่านเบิ่งในสลากเนี่ยมันเขียนมาจังได๋นั่นน่ะอ่านเบิ่งแล้วมันบอกว่าครั้งละ1เม็ดหนูเฮ็ดกัน10ครั้งหนูก็เลยกินไป10เม็ดหนูเฮ็ดกัน10ครั้งหนูก็เลยกินไป10เม็ดโอ้ยหากลัวใส่มึงเอ้ยกูระเบิดคำสิเว้าโอ้ยหมอซ้อนก่อนแน่ซ้อนก่อนแน่เอ้าเมียคอยสิคลอดแล้วเอ้าเมียคลอดมึงก็คือบ่พาไปโรงพยาบาลพูดพามันยังบ้านนี้กูเป็นหมอแผนโบราณเราเป็นหมอทำคลอดโอ้ยหมอท่านแล้วโรงพยาบาลมันอยู่ไกลโพ้นเอามองนี่แหละคอยได้โอ้เอาขึ้นมาก่อนสันมาพี่ผันบักผาเป็นนี่เนี่ยจะย่ำใดวะมันไปเห็นงานยูดวังเล่ามันก็เลยได้เมียเวียดนามมาเอาจังสันมึงขึ้นมาซอยกูเลยมาขึ้นมาเลยมาแล้วใครอ่ะเออมึงว่าจังมึงมาตายยังไงดอกหมาขึ้นมาเฮ็ดจังได๋นี่เนาะว่ากูบ่แม่นหมอทำคลอดกูเป็นหมอแผนโบราณเอาจังสิบักผามึงไปต้มน้ำไปมึงต้มน้ำนี่พันมึงไปเอามีโกนในห้องน้ำเอามาเอามาเห็นยังโอ้ยกูสิเอามาโกนขนมองหาไหนมันสะอาดมันสิไปติดเสื้อแม่หมอหนูมาโกนเด็กค่ะหนูมาโกนโอ้ยบอกโกนว่าได้คันเด็กคลอดออกมามันติดเสื้อสิเฮ็ดจังไหนวะทีนี้หมอก็แวะอากินนี่วะสิฮะแวะอากินนี่วะเออแวะมันเมาอย่างวะโอ้เอ้าโอ้ยโอ้บักพามานี่ก่อนดูเนี่ยมึงเมาอย่างวะพี่ถามดูบอกหมอแวะอากินนี่วะเมียคอยว่าหมอก็แวกๆแล้วก็เอากิ๊บเนี่ยหนีไว้แวกๆแล้วก็เอากิ๊บเนี่ยหนีไว้นั่นแหละโอ้ยมันสิไปหนีไปจังได้กิ๊บนี่มันบ่สิดีเบิดซึ่งเซนบ่คนมันหลายกว่านั้นโอ้ยหมอแวะอาเจ็บปอกละฮะอย่างวะเมียคอยว่าหมอก็แวกๆออกแล้วก็เอาเจลน่ะโปะไว้ซะนั่นล่ะหมอก็แวกๆออกแล้วก็เอาเจลน่ะโปะไว้ซะนั่นล่ะโอ้ยหากินสินระเบิดทั้งสิบ้า